สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาเสนอแนวคิดนะครับสำหรับคำถามที่ว่าทำอย่างไรเวลาอัพโหลดไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Form หรือว่าเว็บแอปเนี่ยไม่ให้นักเรียนนะครับอัพไฟล์ขนาดใหญ่มานะครับเพื่อจะให้นะครับคุณครูนี้ได้ตรวจงานง่ายๆแล้วก็ไม่กินเนื้อที่นะครับในไดรฟ์ของคุณครูนะครับอันนี้ในแนวคิดในเชิงเทคนิคนะครับผมก็จะมาแนะนำกันนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือนะครับเมื่อนักเรียนจะส่งงานนะครับให้นักเรียนนะครับอัปโหลดงานของตัวเองนะครับเข้าไปไว้ใน Google Drive ของนักเรียนก่อนนะครับส่วนนักเรียนจะมีการอัปไฟล์อัปรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับให้นักเรียนอัปโหลดขึ้นมานะครับคลิกว่าอัปโหลดอะไรก็แล้วแต่นะครับในมือถือก็ไปที่ Google Drive แล้วก็อัปโหลดเข้าไปนะครับพอทำการอัปโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้นักเรียนแชร์นะครับก็คือแชร์ไฟล์นะครับแชร์ไฟล์ที่จะเอามาส่งครูก่อนนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับจากไฟล์ที่แชร์เสร็จแล้วก็นะครับมาที่ฟอร์มนะครับที่เอามาส่งคุณครูนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็กรอกข้อมูลไปตามปกตินะครับชื่องานอะไรว่าไปนะครับเลือกวิชาที่ส่งนะครับตรงนี้แหละนะครับลิงก์นะครับให้นักเรียนเอาลิงก์ในงานที่ตัวเองเนี่ยนะครับที่จะต้องส่งเข้าไปแบบนี้นะครับแทนที่จะให้นักเรียนมาอัปโหลดไฟล์เข้ามาโดยตรงนะครับมันก็จะมาหนักนะครับที่ไดรฟ์ของครูเราก็นะครับให้งานนั้นไปอยู่ที่ไดรฟ์ของนักเรียนแล้วก็เอาลิงก์มาส่งครูก็จะตรวจงานง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้พอดีผมทำบังคับให้ต้องกรอกไว้นะครับเดี๋ยวกรอกอะไรก็ได้สักอย่างลงไปก่อนนะครับแล้วก็ส่งงานครับเมื่อทำแบบนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้ส่งงานเสร็จนะครับระบบแจ้งว่าส่งงานเรียบร้อยนะครับเวลาที่คุณครูไปตรวจงานนะครับนี่คุณครูก็จะมาตรวจผ่านลิงก์เลยเนี่ยครับซึ่งลิงก์นี้นะครับคุณครูก็สามารถเข้าไปตรวจงานของนักเรียนได้โดยที่งานนั้นก็มันก็ไปอยู่ที่ไดรฟ์ของนักเรียนแต่ครูก็เข้าไปตรวจได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำระบบนะครับแจ้งเตือนด้วยนะครับเนี่ยผมทำระบบแจ้งเตือนเข้ามาด้วยก็จะมีนักเรียนคนนี้ส่งงานเข้ามานะครับพร้อมกับลิงก์งานนี่ครับพร้อมกับมีลิงก์ของงานส่งมาคุณครูก็เข้าไปตรวจได้เลยนะครับเนี่ยลิงก์งานตัวนี้ผมก็แตะเข้าไปมันก็คือนะครับตรวจผ่านสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแนวคิดนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับทำอย่างไรนะครับแทนที่เราจะไปเขียนโค้ดนะครับแทนที่จะไปเขียนโค้ดนั่นนี่ให้มันยุ่งยากนะครับก็ให้นักเรียนอัปโหลดไฟล์อัปโหลดงานขึ้นไปที่ไดรฟ์ของตัวเองแล้วก็เอาลิงก์มาส่งแค่นั้นเองนะครับโอเคครับมีแนวคิดแบบนี้เลยครับสวัสดีครับ